ผู้ชมครับเรื่องของการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างที่เวียดนามมีโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นวิชาภาษาต่างประเทศมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสและภาษาอื่นๆด้วยถึงแม้ว่าจะเรียนหนักตั้งแต่7:30ถึง17:00แต่ว่าเด็กๆหลายคนก็ตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพนะครับติดตามจากรายงานของคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับห้องเรียนแห่งนี้ไม่เฉพาะแค่การเรียนรู้ทางศิลปะดนตรีเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการที่ครูกับนักเรียนร่วมกันออกแบบจัดตารางเรียนเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับหลักสูตรและเรียนรู้อย่างสนุกโรงเรียนเทิงวานแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงของเมืองฮานอยตั้งขึ้นเมื่อกว่า90ปีที่แล้วมีนักเรียนกว่า 2,000 คนมีวิชาหลัก11วิชาจากหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรภาษาต่างประเทศ3ภาษาคืออังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสและจะโดดเด่นในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสด้วยค่ะ đã mạnh dạn đưa một số cái rất là mới của chương trình OECD vào trong cái Tetua Wan ครูประจำโรงเรียนบอกว่าทุกภาคการศึกษานะคะครูจะต้องประเมินความรู้เด็กไม่เฉพาะเพื่อจัดลำดับคุณภาพการศึกษาในระดับประเทศเท่านั้นแต่ต้องนำไปจัดลำดับกับต่างประเทศด้วยขณะที่ครูก็จะหมุนเวียนไปอบรมกับหลักสูตรนานาชาติและทางโรงเรียนก็จะมีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนในระดับภูมิภาคด้วยค่ะโรงเรียนที่เวียดนามทั่วไปนะคะจะเปิดสอนไม่ต่ำกว่าวันละ9ชั่วโมงโดยเริ่มเรียนตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึงเวลา 17:00 นแบ่งเป็นเรียนภาคเช้า5วิชาและภาคบ่ายอีก5วิชาซึ่งเด็กๆก็บอกว่าค่อนข้างที่จะเรียนหนักพอสมควรค่ะโรงเรียนทรังบอนนะคะเป็นโรงเรียนเก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองฮานอยนะคะซึ่งการเรียนที่นี่ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือครูแล้วก็เด็กนั้นจะร่วมการออกแบบการเรียนก่อนที่จะมีการสอนทุกครั้งค่ะและที่นี่นะคะเด็กๆก็จะมีการตื่นตัวเรื่องของอาเซียนค่ะเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะคะจะมีผู้ปกครองที่ทํางานร่วมกับชาติอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ที่สำคัญนะคะพวกเขานั้นเริ่มเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเตรียมเป็นพลเมืองอาเซียนที่มีคุณภาพค่ะแม้ว่าทางโรงเรียนไม่มีศูนย์การเรียนรู้อาเซียนหรือเปิดหลักสูตรอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบนะคะแต่ก็จะบูรณาการเนื้อหาของอาเซียนลงไปกับหลักสูตรภาษาต่างประเทศซึ่งช่วยกระตุ้นให้เด็กๆสนใจเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นค่ะAnd say that this is a good combination for our country, and I will try my best to study and develop it. Dong Man Hang บอกว่าในฐานะที่เธอเป็นเยาวชนของประเทศหนึ่งในอาเซียนแต่เธอก็ตั้งใจเป็นพลเมืองที่ดีและทำหน้าที่ด้านการศึกษาให้ดีที่สุดแม้เยาวชนอาเซียนจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆแต่ในอนาคตก็จะเป็นส่วนสำคัญของภูมิภาคได้A lot of chance to communicate and meet with foreign people, especially people from other countries in Southeast Asia. เช่นเดียวกับลีควางดองที่จะตั้งใจเรียนและเรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนบ้านเพื่อหาช่องทางการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเพราะว่าในอนาคตจะเป็นพันธมิตรด้านการค้าและประโยชน์ด้านอื่นๆในฐานะที่เป็นอดีตประธานสภารัฐมนตรีศึกษาอาเซียนและมีโอกาสเยี่ยมชมสถานศึกษาในหลายประเทศของอาเซียนนายฟีฮินอบูบาร์เกอร์อปองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการบูไนมองว่าการศึกษาของอาเซียนจำเป็นต้องผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการ I noticed that every country is makingผมคิดว่าเราอาจจะต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาซึ่งอาเซียนจำเป็นต้องร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้พัฒนาเท่ากันและดูว่าในอนาคตเราอาเซียนต้องการแรงงานแบบไหนและเราจะผลิตคนคุณภาพอย่างไรให้ตรงกับตลาดแรงงานมากขึ้นครับตอนนี้ที่บรูไนก็จะเปิดการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างประเทศมากขึ้นเพื่อให้เขามีโลกทัศน์ที่กว้างและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยปัจจุบันระบบการศึกษาในอาเซียนกำลังจะปรับให้สอดคล้องกันเพื่อกระตุ้นให้แต่ละประเทศเดินหน้าเตรียมตั้งรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกกว่า1ปีที่จะถึงนี้มณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน